สวัสดีครับพบกับผมบิ๊กกับรายการ Repair Station ที่มีทั้งสาระและไม่มีสาระเลยนะครับผมตอนนี้ก็เป็น EP แรกสำหรับช่อง Repair Station ของเราวันนี้ผมก็จะมานำเสนอโปรเจกต์ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโปรเจกต์ได้ไหมครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจะพาไปทำในวันนี้ก็คือเคสติดผนังที่ทำมาจากเคสเก่านั่นเองที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเคสที่ไม่ได้ใช้หรือว่าไม่มีประโยชน์แล้วเราจะไปทำให้มันเกิดประโยชน์กันนะครับผมเหตุผลที่ต้องทำโปรเจกต์นี้ก็คือบ้านที่ผมอยู่เนี่ยเป็นบ้านเช่าแล้วทีเนี้ยอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆของผมมันเยอะมากไม่มีที่ไว้มันขวางทางเดินเวลาจะตั้งทำคอมตัดต่อคลิปวิดีโออะไรประมาณนี้ทำรถต่างๆมันขวางทางเดินแล้วก็เลยต้องเอาอะไรที่ทำให้มันขึ้นไปอยู่ข้างบนได้ก็จะดีมากๆก็เลยวันนี้ก็เลยมาทำเคสติดผนังเพื่อสะดวกต่อสะดวกและประหยัดพื้นที่ไปได้นิดนึงก็พอสมควรครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์กับของใช้จะเป็นก่อนเลยละกันนะครับผม1นั่นก็คือเคสเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว2ชุดเมมบอร์ด CPU แล้วก็ RAM นะครับที่ใช้ได้นะครับก็ยังดีอยู่3การ์ดจอ4 power supply 5ฮาร์ดดิสก์หรือ SSD ก็ได้นะครับแล้วแต่งบต้นทุนของคุณ6สวิตช์ปิดเปิด7พัดลมระบายความร้อนก็8ก็คือไขควงที่เราจะมาหมุนน็อตนั่นเองหมุนสกรูตอนนี้เราจะมาเริ่มประกอบกันนะครับเราต้องรู้ก่อนเลยว่ารูปแบบเคสที่เราต้องการกับพื้นที่ที่เราจะเอาไปติดเนี่ยมันเข้ากันไหมหรือว่ามันโอเคไหมถ้าโอเคแล้วเราก็ออกแบบเคสกันได้เลยพอดีคลิปตอนที่ผมทำเนี่ยทำเคสเนี่ยมันไฟล์มันเสียผมก็เลยไม่รู้จะทำไงอ่ะมันเสียไปแล้วก็ถ่ายใหม่ก็ไม่ได้เพราะมันเสร็จไปแล้วก็เลยต้องขอโทษเพื่อนๆกันไว้ด้วยที่นี้ด้วยก็ลองจินตนาการและสร้างสรรค์กันดูนะว่าจะออกแบบกันยังไงให้ทำยังไงให้มันเข้ากับพื้นที่ที่เราจะทำเคสนี้ออกมานะฮะเอาจัดสรรวางยังไงก็แล้วแต่เพื่อนกันเลยก็ถ้าได้กันแล้วเราก็ไปดูการประกอบเคสของผมกันเลยครับผมThank you.
ก็ได้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบติดฝาผนังเรียบร้อยตามคอนเซ็ปต์เลยครับผมก็ตอนนี้ต่อสายต่ออะไรเรียบร้อยหน้าจอไฟอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวแค่มันเป็นระยงระยางก็ยังไม่ได้ออกไปซื้อกิฟต์ครับเดี๋ยวออกไปซื้อกิฟต์แล้วก็จะมาติดเก็บอะไรเรียบร้อยอีกทีนึงก็เดี๋ยวจะมาลองเปิดกันดูนะมาลุ้นกันดูตัวสวิตช์ปิดเปิดก็ยังไม่รู้จะไปใส่ตรงไหนฮะตอนนี้ก็ขอตอบแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวรีบไปทำงานด้วยนะครับผมก็มาเลยครับมาลองลุ้นกันเลยปั๊บเรียบร้อยนะครับก็รอเครื่องบูทตัวฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ผมได้ลง Windows อะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วลงเกมลง Windows อะไรเรียบร้อยหมดแล้วแค่รื้อออกมาประกอบใหม่เฉยนะครับดูกันบ้างครับผมกับสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปในวันนี้พี่เพื่อนๆน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะทำก็ลองทำกันดูได้นะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำพี่ๆเพื่อนๆน่ะผมไม่ค่อยห่วงหรอกแต่ว่าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะทำจริงๆก็อยากให้มีผู้ปกครองช่วยทำช่วยชี้แนะนะครับเหมือนทำกิจกรรมร่วมกันไปในตัวเลยก็วันนี้ก็ไม่รู้ว่าสิ่งนำเสนอไปมีสาระหรือไม่มีสาระก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้อะไรไปหรือเปล่านะครับผมก็วันนี้ก็มีมานำเสนอเพียงเท่านี้ก็สามารถเจอกันใน EP หน้าได้ก็ไม่รู้ว่า EP ต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องมีสาระหรือไม่มีสาระอันนี้ก็คอยตามกันดูนะครับผมก็ฝากพี่เพื่อนๆน้องๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนไอเดียอยากสนับสนุนให้ผมมีได้ทำไอเดียใหม่ๆออกมานะครับผมก็สามารถอินบ็อกซ์มาทางเพจหรือ Facebook ส่วนตัวผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับผม